เรียกว่าออกเข้าป่าเป็นคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้นนะครับก็มาหลบอยู่ในถ้ำนี้แหละครับคือถ้ำที่มีน้ำตกห้วยเหลาตอนนี้ก็น้ำแห้งนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนน้ำกำลังลดเหลือน้อยลงนะครับเป็นช่วงปลายฤดูฝนก็เลยน้ำตกลดลงนะครับมีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงนะครับได้มาเที่ยวน้ำตกสวัสดีครับตอนนี้เด็กบ้านห้วยเหลานะครับกำลังพาไปดูน้ำตกด้านล่างนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติสวยงามนะครับเด็กๆพวกนี้นะครับอยู่กับธรรมชาติตั้งแต่เด็กแข็งแรงที่นี้คือน้ำตกห้วยเหลานะครับตำบลบ้านตำบลทางแดงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับตอนนี้น้ำล้นเหลือน้อยนะครับแต่ก็ยังมีน้ำอยู่ซึ่งข้างหน้านี้เป็นถ้ำนะครับซึ่งสมัยแต่ก่อน 2,516 นะครับสมัยชาวบ้านคนดั้งเดิมนะครับก็มาหลบอยู่ในถ้ำนี้แหละนะครับที่ออกป่านะครับ